พลังชีวิตคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนเบต้ากลูแคนสารเสริมอาหารสัตว์ทางเลือกใหม่เบต้ากลูแคนเป็นหนึ่งในสารสกัดจากธรรมชาติที่กำลังมาแรงในปัจจุบันนะครับเพราะนอกจากจะมีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วปัจจุบันยังมีการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆอย่างแพร่หลายด้วยค่ะการผลิตเบต้ากลูแคนเพื่อใช้ประโยชน์นั้นโดยปกติแล้วจะผลิตจากยีสต์ซึ่งต้องผ่านกระบวนการสกัดที่มีความซับซ้อนและต้นทุนสูงแต่ตอนนี้นักวิจัยสวทช.สามารถผลิตเบต้ากลูแคนจากเชื้อราสายพันธุ์ Ophiocordyceps dipterigina โดยใช้กระบวนการหมักทำให้ได้เบต้ากลูแคนชนิดกิ่งก้านยาวมีมวลโมเลกุลสูงได้ผลผลิตสูงในขณะที่มีต้นทุนการผลิตต่ำไม่ต้องผ่านกระบวนการสกัดที่ซับซ้อนและเบต้ากลูแคนที่ได้ก็ไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์อีกด้วยเบต้ากลูแคนที่ผลิตได้นี้ยังมีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติกที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพสัตว์เมื่อนำไปทดสอบผสมกับอาหารไก่พบว่าช่วยยับยั้งเชื้อก่อโรคในลำไส้ไก่ได้เป็นอย่างดีไก่มีอัตราการเจริญเติบโตและมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นถือว่าเป็นพรีไบโอติกเสริมอาหารสัตว์ทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจไม่แพ้พรีไบโอติกทางการค้าตัวอื่นๆและจะมีการนำเบต้ากลูแคนนี้ไปประยุกต์ใช้กับคนโดยเฉพาะทางด้านอาหารและยาต่อไปในอนาคตพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช 02-564-8000